สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้กระเป๋าเพย์ยี่ไปที่คำว่า Exchange ครับผมExchange ในการแลกเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนเงินดอลลาร์ที่ผมมีอยู่10.79เนี่ย10.79เนี่ยไปเป็นเงินรูเบิลรัสเซียครับผมผมก็จะไปที่คำว่า Exchange นะครับ Exchange ผมก็เลือกเป็นดอลลาร์ครับผมเลือกเป็นดอลลาร์ผู้รับเลือกเป็นรูเบิลรัสเซียผู้รับเลือกเป็นรูเบิลรัสเซียเพราะผมจะเปลี่ยนจากดอลลาร์ไปเป็นรูเบิลใช่ไหมตรงนี้ผมต้องเลือกเป็นดอลลาร์ไอ้ตรงนี้เป็นรูเบิลรัสเซียเลือกข้างล่างเลือกเป็นเพย์ยี่ครับผมเพย์ยี่ใส่จำนวนดอลลาร์ที่เราต้องการเปลี่ยนก็คือผมต้องการเปลี่ยน10.79ใช่ไหม10.79จะเท่ากับเงินรูเบิลรัสเซีย604.54รูเบิลรัสเซียแล้วเราก็เลื่อนไปตรงนี้ใส่จำนวนที่อยู่กระเป๋าเลขที่อยู่กระเป๋าเอ้ยไม่ใช่ที่อยู่กระเป๋าสตางค์ผมก๊อปปี้ไปเอามาใส่ข้างล่างตรงนี้เอาเลขตรงนี้มาใส่ตรงนี้ติ๊กถูกตรงนี้แล้วกด Exchange ครับผม90583แล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้กด Exchange นี่ครับกด Confirm นี่ครับรหัส Master Key รหัส Master Key จะเป็นตัวเลข3ตัวครับที่เราได้มาตอนสมัครครับผมที่เราได้มาตอนสมัครคุณต้องจำตัวเลขให้ได้ผมจะไม่ใส่ให้ดูนะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวเลข3ตัวแต่ผมจะตัดวิดีโอไว้ผมจะข้ามไปก็เป็นตัวเลข3ตัวที่คุณได้มาตอนสมัครของใครของมันเอาไว้ใช้กับกระเป๋าเพย์ยี่ของคุณโอเคผมก็จะตัดไปก่อนเพราะผมต้องใส่ตัวเลขเป็นข้อมูลลับนี่ครับผมใส่ตัวเลข3ตัวเรียบร้อยแล้วผมก็จะนะผมใส่ตัวเลข3ตัวเดี๋ยวมันอ๋อเออมันใส่ตัวเลขนี้ได้นี่มาโอเคมันกดที่แป้นพิมพ์ได้ไม่น่าตัดเลยช่างมันผมใส่ตัวเลข3ตัวแล้วผมจะกดโอเคไปนะกดโอเคไปแล้วก็รอมัน Exchange ครับผมรอแป๊บหนึ่งรอมันหมุนไปก่อนโอเคก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเสร็จสมบูรณ์แล้วไปที่หน้าแดชบอร์ดนี่ครับนี่เห็นไหมนี่หายไปละจากเมื่อกี้มีเท่าไหร่70 กว่า70 กว่ากลายเป็น682เห็นไหมไปดูตรงนี้นี่ครับนี่ฟ้าร้องแรงมากเลยที่ผมต้องปิดคอมแล้วอันนี้ครับผม604รูเบิลรัสเซียฟ้าแรงมากเลยเนี่ยนี่ครับแลกเสร็จเรียบร้อยครับผมวิธีแลกก็ง่ายๆไม่ยากใครจำรหัสมาสเตอร์คีย์ไม่ได้ผมแนะนำสมัครใหม่เลยครับเพราะตอนสมัครอ่ะมันจะส่งรหัสมาสเตอร์คีย์มาให้คุณจดไว้ใส่สมุดอ่ะมันจะส่งมาในอีเมลตอนคุณต้องยืนยันอีเมลอ่ะโอเคตอนนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมเปลี่ยนดอลลาร์เป็นรูเบิลโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมตัดเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ